ชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองในปี2568ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอตลอดจนควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมืองในช่วงที่มีวิกฤต PM 2.5 ให้ประกาศห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเมืองและตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวดรวมทั้งควบคุมพื้นที่ก่อสร้างและสร้างการจัดการหมอกควันข้ามแดนโดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศูนย์แจ้งเตือนและศูนย์พัฒนาการเฝ้าระวังควบคุมระดับไฟในประเทศเพื่อนบ้านที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโครงการเร่งด่วนและระยะยาวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายวงเงิน 19,282 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายโดยจังหวัดเชียงใหม่ของงบประมาณในการแก้ไขถนนที่พังจากอุทกภัยส่วนที่จังหวัดเชียงรายฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาไฟฟ้าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องรวมถึงเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งประเทศด้วยการลดภาระด้านภาษีเพื่อซ่อมแซมบ้านรถที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคใต้นะคะที่มีสาเหตุมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้มีปริมาณน้ำมากนะคะก็ได้มีการสั่งการนะคะให้ทางรองนายกอนุทินนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมนะคะลงพื้นที่ตอนนี้ทั้ง4ท่านนะคะก็อยู่หน้างานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะลงพื้นที่แก้ไขเมื่อกี้ทางนั้นก็ได้ซูมเข้ามานะคะแล้วก็ได้ไปทำหน้าที่ต่อเลยนะคะก็ไม่ได้รอช้าค่ะแล้วก็มาขอให้ภาคทุกภาคส่วนนะคะมีการทำงานร่วมกันค่ะทั้งนี้นะคะก็รัฐบาลก็ได้สั่งการให้ทางสอบต.นะคะได้ประสานงานกับทางสปช.นะคะส่วนกลางให้เร่งรัดทำงานนะคะทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารการประกอบอาหารนะคะรวมถึงครัวโรงครัวพระราชทานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้อบพยพพี่น้องนะคะจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็หน่วยแพทย์ทางสาธารณสุขต่างๆก็เตรียมในเรื่องของยาเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องที่โรคต่างๆที่จะมาพร้อมกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็ได้ตัวดิฉันเองได้เร่งในเรื่องของการเยียวยานะคะว่าระหว่างนี้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนนั้นให้ดูเรื่องการเยียวยามาตรการเยียวยาเนี่ยควบคู่กันไปเลยรวมถึงมีมติเห็นชอบในหลักการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปีในครัวเรือนที่รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 เดือนละ600บาทปรับให้เป็นเงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าโดยไม่ต้องคัดกรองรายได้โดยครอบคลุมตั้งแต่ในครรภ์4เดือนพร้อมปรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มจากเดิมอายุ 60-69 ปีเดือนละ600เป็น700บาทอายุ 70-79 ปีเดือนละ700เป็น850บาทอายุ 80-89 ปีจากเดือนละ800เป็น 1,000 บาทและอายุ 90 ปีขึ้นไปจากเดิม 1,000 บาทเป็นเดือนละ 1,250 บาทพร้อมทั้งปรับเบี้ยกลุ่มคนพิการจากเดิม 800-1,000 บาทปรับเป็น 1,000 บาททั่วหน้าโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดแล้วนำกลับมาเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อเห็นชอบต่อไปติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ